แม่สิตางร่วมรำลึกครบรอบ1ปีแตงโมยังไม่ตื่นจากฝันร้ายแอบหวังให้คดีพลิกเชื่อความดีชนะทุกสิ่งแม่สิตางรำลึกครบรอบ1ปีแตงโมวันที่26กุมภาพันธ์2566ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1กลุ่มแฟนคลับแตงโมภัทรธิดาจัดงานรำลึกครบรอบ1ปีการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของดาราสาวหลังพลัดตกจากสปีดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ก่อนจะพบร่างไร้วิญญาณลอยเหนือน้ำในช่วงบ่ายของวันที่26กุมภาพันธ์2565ท่ามกลางความสะเทือนใจของประชาชนที่ติดตามข่าวด้านสิตางบัวทองเน็ตไอดอลรุ่นใหญ่ซึ่งเดินทางมาร่วมงานนี้เช่นกันได้เผยว่าวันนี้ดีใจและขอบคุณทุกคนที่ไม่ลืมโมเวลาพูดถึงโมเราก็ยังเดินน้ำตาไหลโดยไม่มีเหตุผลขอบคุณที่ไม่ทิ้งโมไม่ต้องมารักพวกฉันแต่ต้องรักแตงโมนะแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเรายังรออยู่ยังไม่หมดหวังเรื่องคดีพวกนี้แม่ไม่ได้ไปสนใจในรายละเอียดแม่จะเน้นเรื่องคำพยานกฎหมายลักษณะพยานก็มีวันนี้อุทิศให้โมเลยทั้งวันยังไม่ได้นอนเลยเพิ่งกลับจากมิสแกรนด์ที่พัทยาทำไม61แล้วฉันยังสดชื่นอดนอนแล้วสดชื่นอย่างนี้เป็นไปไม่ได้ทุกครั้งที่เราคิดถึงโมเรามีพลังวันนี้ไม่ได้มาเพื่อจะอธิษฐานถึงโมตรงจุดนี้แต่มารับพลังจากทุกคนที่มาหาโมแล้วเรารู้สึกเหมือนเติมกันว่าถึงมันลมแล้งแล้งแต่เราก็ยังรอนะเรายังมีความหวังถึงจะไม่มีแสงเลยแต่เราก็ยังหวังว่ามันจะมีอะไรพลิกคดีของแตงโมยังช็อกพวกเราอยู่เรายังไม่ตื่นฝันร้ายแต่เรายังเดินหน้าต่อเรายังเชื่อว่าความดีมันจะชนะทุกสิ่งและก็เชื่อในพลังความรักด้วยแห่เชียร์คู่จิ้นใหม่ยูกินินจาลูกชายสุดหล่อในห้างประจักษ์ชัยลั่นไม่มีดีลลับแห่เชียร์คู่จิ้นคู่ใหม่ยูกินินจาลูกชายสุดหล่อวัย19ของนายห้างประจักษ์ชัยพ่อเบรกจิ้นลั่นหายทองคำไม่มีดีลลับไม่คิดคู่จิ้นวางตัวให้น้องมีภาพลักษณ์ที่ดีเคมีเข้ากันมากแฟนคลับแห่เชียร์คู่จิ้นคู่ใหม่ยูกิไหทองคำกับนินจาลูกชายสุดหล่อของนายห้างประจักษ์ชัยโดยคนเป็นพ่อที่ติดภารกิจการเมืองได้ฝากให้ลูกชายวัย19ดูแลคิวงานให้กับยูกิเทนพากาที่เพิ่งจะรดปากกาเซ็นสัญญาเป็นศิลปินในค่ายไหทองคำเรคคอร์ดสดร้อนร้อนพร้อมกับมีคิวงานขึ้นโชว์ทันทีโดยไปร่วมรับเชิญร้องเพลงให้กับวงหมอลำคำผุนร่วมมิตรที่จอสระบุรีเมื่อคืนวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมางานนี้ทำเอาแฟนกรี๊ดลั่นเลยเมื่อเห็นรูปคู่ยูกินินจาเคมีดูเข้ากันลงตัวสุดๆ สวยหล่องานดีทั้งคู่เหมาะสมกันมากบางคนถึงกับบอกขอจิ้นคู่นี้ได้ไหมฟินมากยูกิยูคาลูกชายหล่อมากจ้าหลังจากมีกระแสจิ้นคู่ยูกินินจาในห้างประจักษ์ชัยได้โพสต์ชี้แจงระบุว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูกิกับยูคาลูกชายผมอายุ19ปีขี้อายบ่อประสีประสาอย่างดอกพ่อติดงานการเมืองแม่ไปดูแลลำไยที่เกาหลีใต้ฝากให้นินจามาดูเลคิวเพลงถ่ายรูปน้องส่งให้พ่อพอได้โพสต์สื่อเด้อครับไหทองคำไม่มีดีลลับไม่มีคิดคู่จิ้นใดๆเตรียมวางแผนวางตัวให้น้องยูกิมีภาพลักษณ์ที่ดีทำงานครับขอบคุณ Facebook ประจักษ์ชัยไหทองคำไหทองคำเรคคอร์ดเป
เปิดศึกใหญ่คิกบ็อกซิ่งสมาคมหวังปั้นนักกีฬาสู่นานาชาติเปิดศึกใหญ่คิกบ็อกซิ่งแคทโรดโชว์เอพิโซดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งจัดชก15คู่ด้านสอคิกบ็อกซิ่งไม่หยุดนิ่งพร้อมพัฒนานักกีฬาคิกบ็อกซิ่งไทยเพื่อต่อยอดความสำเร็จสร้างชื่อในการแข่งขันระดับนานาชาติกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF สมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งแห่งประเทศไทยและจังหวัดอำนาจเจริญจัดโครงการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งแคทโรดโชว์เอพิโซดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งที่ลานหน้าศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญเมื่อคืนวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยมีนายชนะชัชวาลวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยพันโทสมจิตจงจอหอนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกเกม2008ขวัญใจชาวไทยมาร่วมพูดคุยให้ความรู้เกี่ยวกับกีฬาคิกบ็อกซิ่งนายชนะชัชวาลวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญกล่าวว่าการแข่งขันกีฬาคิกบ็อกซิ่งแคทโรดโชว์เอพิโซดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหนึ่งครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมของจังหวัดอำนาจเจริญที่ทางสมาคมกีฬาคิกบ็อกซิ่งได้ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพกีฬาคิกบ็อกซิ่งอาจจะยังเป็นกีฬาที่ใหม่ของคนไทยรวมทั้งชาวอำนาจเจริญแต่ก็เป็นกีฬาที่ตื่นเต้นเร้าใจมีกฎกติกาการแข่งขันที่ชัดเจนซึ่งนอกจากคิกบ็อกซิ่งแล้วในครั้งนี้จังหวัดอำนาจเจริญยังได้รับเกียรติให้จัดการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อรวมทั้งอีสปอร์ตด้วยซึ่งถือว่ามีกระแสการตอบรับที่ดีต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้มอบโอกาสอันดีให้กับจังหวัดอำนาจเจริญและก็ต้องขอชื่นชมและขอบคุณทุกฝ่ายที่ทำให้การแข่งขันกีฬาดีๆเช่นนี้เกิดขึ้นที่นี่ต้องบอกว่าโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ยอดเยี่ยมและอัศจรรย์เป็นอย่างมากขณะเดียวกันสมาคมกีฬาบ็อกซิ่งยังมีนโยบายที่สำคัญในการพัฒนาต่อยอดนักกีฬาระดับเยาวชนไปสู่ประชาชนเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาคิกบ็อกซิ่งทีมชาติไทยสร้างผลงานในระดับนานาชาติทั้ง4เกมเอเชียนเกมเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมชิงแชมป์โลกรวมถึงกีฬาต่อสู้ชิงแชมป์โลกเวิลด์คอมแบทเกมอีกด้วยทางด้านการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งอาชีพไฮไลท์อยู่ที่รุ่น62กิโลกรัมชายนพดลจวงพุ่มพบกับอัญชราวุธป้องโลเพียงแค่ยกแรกนพดลโชว์ท่าเด็ดกระโดดเข่าลอยเข้าใส่ลำตัวอัญชราวุธอย่างจังลงไปกองกับพื้นแบบกรรมการไม่ต้องนับเอาชนะ TKO ไปได้ในยกแรกอย่างสวยงามขณะที่รุ่น50กิโลกรัมยิงสิริพรชัยสิทธิ์พบกับนฤมลมาละคู่นี้ชกกันสูงสีแต่พอขึ้นยกที่2เป็นสิริพรที่รัวอาวุธแบบจัดหนักใส่นฤมลก่อนจะเอาชนะ TKO ไปในที่สุดผลคู่อื่นๆรุ่น53กิโลกรัมชายนนทวัฒน์เหล่าหาชนะคะแนนอัศดาวุฒิคำมั่น 3-0รุ่น56กิโลกรัมชายบารานกาเลกูรังเนปาลชนะคะแนนธนาวัฒน์โลหะสาร 3-0 รุ่น61กิโลกรัมชายสุภชัยโกกุลชนะ TKO พิชิตจำปารัตยกที่2รุ่น62กิโลกรัมชายธนวัฒน์ศรีจันทร์ชนะ TKO สันติบุญญาณยกที่1รุ่น90กิโลกรัมชายโมฮัมหมัดเคียอิหร่านชนะ TKO นิโคลัสชาซาวอลเลสอังกฤษยกที่1รุ่น56กิโลกรัมชายสายชนสุขหนุนชนะ TKO ธนงศักดิ์ครองยุทธยกที่2รุ่น65กิโลกรัมชายปฏิพานวรรณตรงชนะคะแนนอาเธอร์โกเอลสวิตเซอร์แลนด์ 3-0 และรุ่น65กิโลกรัม
ธีรยุทธ์ศรีสุธรรมชนะฟาวธนกรเรืองอ่อนส่วนการแข่งขันคิกบ็อกซิ่งสมัครเล่นไฮไลท์อยู่ที่ประเภทฟูลคอนแทครุ่น48กิโลกรัมยิงสิรินทราคงยิ่งพบกับกมลชนกพาสิงห์ปรากฏว่าสิรินทราออกอาวุธเข้าเป้าได้อย่างหนักแน่นก่อนจะเป็นฝ่ายชนะ RSC Outclass ไปในยกที่3